สวัสดีกันเช้าวันอาทิตย์นะก็พอดีก็ไม่ได้มารีวิวในลำโพงนะครับก็ตอนนี้ก็คือก็มีหลากหลายนะฮะตอนนี้ก็มีโทรศัพท์ที่ใช้อยู่เนี่ยมันมีอยู่1เครื่องแล้วเราต้องดูข้อมูลอะไรเวลาไลฟ์เนี่ยก็เลยซื้อโทรศัพท์มาใหม่อีก1เครื่องนะครับโทรศัพท์มาใหม่อีก1เครื่องเป็น Samsung รุ่นอะไรนะนะตัวนี้เป็น Samsung M30S นะครับ Samsung M30S เดี๋ยวเราจะมารีวิว unbox ตัวนี้กันนะครับสำหรับใครที่เข้ามารบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพูดรอไปเลยนะฮะใครเข้ามาก็ถ้าเกิดว่านั่นก็จะไม่ได้ย้อนกลับไปแล้วก็เดี๋ยวก็ดูในส่วนของ record ไลค์ที่เลยมาก่อนแล้วกันนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนนะเปิดเพลงผ่านตัวนี้JBL ตัวนี้ JBL Pulse 3นะครับ JBL Pulse 3เปิดเพลงก่อนแล้วเชื่อมต่อนะแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะลองเปิดใส่เครื่องตัวหลังด้วยนะเป็น JBL Party Box 100นะครับเอาเพลงอะไรดีมันลองกองแก๊งเขาว่านะมันมีเพลงมันลองกองแก๊งโอ้ดังมากนะเพลงเราต้องแต่งให้มันดังได้นะต้องมีเพลงดังๆนะโอเคนะครับก็ฟังเพลงกันไปเบาๆด้วยนะเดี๋ยวจะมาอันแพ็คตัวนี้นะรีวิวอันแพ็คตัวนี้นะครับก็มันไม่ได้บางทีก็ไม่ได้เอาเรื่องของลำโพงอย่างเดียวมานะเรื่องทั่วไปเรื่องเทคโนโลยีต่างๆก็จะมาพูดในเพจเหมือนกันนะครับสำหรับบางคนสนใจเรื่องอะไรอยู่นะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้ตัวนี้นะครับไม่ได้ขายแต่ซื้อมาใช้เองแต่มารีวิวนะมารีวิวให้ดูว่ามันมีรุ่น Samsung รุ่นใหม่ออกมาแล้วตัวนี้ก็คือเอามาใช้ในการเปิดกล้องไลฟ์นะครับแล้วก็เพราะว่าเวลาผมไลฟ์เนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าใครคอมเมนต์อะไรบ้างก็เลยต้องซื้อโทรศัพท์มาอีก1เครื่องเพื่อที่มาทำการไลฟ์นะครับโอเคเปิดเลยมันลองกองแกงนะเพลงอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ดังบางทีการทำอะไรที่มันไม่เหมือนใครมันก็ดังได้นะมันก็ดังได้นะถ้าทำเหมือนกันหมดมันก็ไม่ดังอ่ะโอเคตัวนี้ Samsung ครับเปิดแล้วถ้าใครอยากจะซื้อต่อก็ซื้อได้นะแต่ต้องอีกสักพักพอดีที่ร้านขายแต่ iPhone นะก็คือเป็นอะไรที่แขมี iPhone อยู่ตอนนี้ iPhone เหลือสต็อกอยู่ 2-3 ตัวนะ iPhone 11 Pro นะครับใครสนใจก็ลองทักแชทมาได้นะเขาทำอะไรวะมันจะดึงออกอย่างไรวะเนี่ยขอดึงด้วยทำยากจริงๆนะขอดันออกไปอ๋อต้องตัดตรงนี้ด้วยโอเคนี่มีอะไรบ้างนะมีกล่องคู่มือนะคู่มือมีอะไรบ้างดูลองเปิดมาดูก่อนนะครับไกด์นะวารันตีการ์ดนะครับตัวนี้ก็คือเดี๋ยวต้องดูวิธีการรับประกันเขารับประกันยังไงนะเขาบอกรับประกัน01ปี
ล้วทำไมมันไม่มีไอ้ตัวที่สำหรับแทงซิมการ์ดสงสัยจะอยู่อีกที่นึงนะครับอ่ะนี่หน้าจอมก็ขึ้นมาแบบนี้นะ Samsung Galaxy M30S UD Display นะครับแล้วก็ Triple Camera กล้อง3 Camera แล้วก็แบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์นะแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์ก็คือจะเอามาไว้ใช้ไลฟ์สดเนี่ยก็คือได้แบตดีๆสีเงินนะฮะซื้อมาสีเงินก็สวยดีเป็นสีแบบสไตล์แบบคล้ายๆถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกสีรูไซส์นะมันก็เป็นสีสะท้อนแสง2สีนะครับมีหูฟังมาให้มีสาย USB Type-C นะเดี๋ยวนี้เป็น USB Type-C หมดละเขาก็มีสาย USB Type-C มาให้แต่ผมก็ลืมไปอย่างหนึ่งว่ามันจะต้องมีเคสกับฟิล์มซึ่งผมไม่ได้ซื้อมานะแต่ว่าก็โอเคนะกล้องเขาออกสไตล์เกือบจะมาทาง iPhone แล้วก็เริ่มเป็นเหลี่ยมๆแล้วตอนแรกก็จะเป็นแถวยาวยาวยิ่งยาวยิ่งดีนะเห็น iPhone ก็ยาวลงมา Samsung เขาก็ทำยาวแบบคือให้แซงหน้า iPhone อ่ะคราวนี้ iPhone เข้ามาเป็นตัว iPhone 11ผมไลฟ์อยู่นะ iPhone 11ก็มาเลี้ยวขวาพอมาเลี้ยวขวาอ้าว iPhone ไอ้ Samsung ก็มาเลี้ยวมั่งละเดี๋ยวหน่อยอีกหน่อย Samsung ก็จะเลี้ยวตาม iPhone สักพักนึงฮะเพราะตอนแรกๆมานี่นะก็คือบอกเอ้ย iPhone ออกแบบอะไรเป็นชาไข่มุกกล้องเป็นอะไรเป็นเอียงแบบนั้นโน่นนั่นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็ตามกันไปแหละเพราะเขาเป็นผู้นำเทรนด์นะโอเคเขาเขียนว่าอะไรตรงนี้48เมกะพิกเซลคาเมรานะก็เดี๋ยวผมเปิดเลยแล้วกันนะเปิดเลยมันทัชได้ไหมเนี่ยไม่อยากแกะเวลาเจอของใหม่ไม่ค่อยจะอยากแกะห่ออะแกะเลยแหละเพราะว่ามันไม่แกะก็ไม่ได้เดี๋ยวค่อยหาซื้อฟิล์มมาใส่ทีหลังโอเคแกะเลยครับแกะเลยเพราะว่าเราเป็นการอันบ็อกซ์รีวิวนะครับเปิดมาแล้วครับเนี่ยหน้าจอกำลังเริ่ม Android แล้วนะจะไม่แกะก็ไม่ได้เพราะว่ามันติดหมดเออเอาคัตเตอร์ตัดเอาก็ได้วะคัตเตอร์ตัดเอาก็ได้ครับเริ่มเลยนะค่อยเริ่มเลยจะตัดเลยได้มาเองได้โอเคตัดเพื่อที่ยังไม่ต้องใส่เคสนะไม่มีเวลาเอาไปซื้อเคสมีเวลาแต่ว่าเวลาไม่พอแทคนิคอย่างนึงของผมก็คือจะไม่พูดคำว่าไม่มีเวลาแต่จะพูดว่าเวลาไม่พอมากกว่าดีกว่าเพราะว่าเวลาเรามี24ชั่วโมงเท่ากันหมดทุกคนนะไปอ้างคนอื่นว่าไม่มีเวลาไม่ได้โอเคตรวจสอบข้อมูลบางอย่างนะก็ขึ้นมาว่าตรวจสอบข้อมูลบางอย่างก็ตรวจสอบเลยส่วนเพื่อเริ่มต้นข้อตกลงอนุญาตสำหรับการใช้อย่างเดียวถ้าอย่างเดียวเขาก็ไม่ยอมอีก2 อย่างก็ได้การวิเคราะห์การส่งข้อมูลวิเคราะห์การรับข้อมูลการตลาดเราไม่ให้นะเขาบอกว่าอ้าวไม่ใช่เราก็ไม่ต้องเลือกทั้งหมดนะเราเลือกแค่ที่จำเป็นที่สามารถนั่นที่หลังเราค่อยมาใส่ได้ค่อยมาแก้ไขได้ถ้าเกิดว่าบางที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการตลาดอะไรพวกนี้จริงๆมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเรามันสำหรับเอาไปให้ทาง Samsung ไปวิเคราะห์ว่าเราจะชอบโทรศัพท์แบบไหนอะไรไงเพื่ออนาคตที่เขาจะขายโทรศัพท์ได้
นะโอเคนำข้อมูลเก่ามาตั้งค่าข้ามไปก่อนแล้วกันเพราะว่าข้อมูลเก่าก็ไม่รู้จะเอาจากเครื่องไหนนะข้ามไปก่อนถัดไปเลยครับนี้ต่อเลยต่อ Wi-Fi นะนี้ต่อ Wi-Fi นะครับต่อ Wi-Fi ก็ต่อไปเลยจะได้เซตค่าทีเดียวถัดไปเชื่อมต่อแล้วนะครับตรวจสอบการอัปเดตนะเขาไปเป็นมะเร็งกินกองสารน้องกองแกงมาลองมะเร็งมาประลองปองแปงงงแงงงงแงงในชีวิตเธอขอชวนเพลงเขาก็ดีเพลงอ่ะข้ามไปก่อนนะลงชื่อเขาใช้ต่างๆเนี่ยโอเคอ่ะต่อไปเลยครับจะได้จบก็เนี่ยก็ลงทะเบียนปกตินะลงทะเบียนปกติข้ามไปก่อนนะแล้วค่อยมาบริการเขาทีนี้เนี่ยมันได้ใส่ข้อมูลต่างๆแล้วก็ใส่ทีเดียวนะครับก็ยอมรับเขาแหละต้องยอมรับไม่ยอมรับก็ไม่ได้ก็จะให้สแกนใบหน้าแล้วก็สแกนนะอะไรต่างๆโอเคหลักๆก็ประมาณนี้นะเป็นการอันบ็อกซ์นะก็จะมีนี่มาให้นะตัวเสียบตัวนี้รับฟาสชาร์จหรือเปล่ารับฟาสชาร์จด้วยนะตัวนี้นะมี USB Type-C โอเคหลักๆก็จะประมาณเท่านี้นะครับตัว Samsung รุ่น M30S นะครับตัวนี้เหมาะกับการไลฟ์สดนะครับโอเคก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ